สวัสดีค่ะน้องเบลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้น้องเบลทักทายพี่ฮอยหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ฮอยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างอยากเล่าอะไรให้ฟังบ้างเปล่าค่ะก็คือหนูไปชอบผู้ชายคนนึงค่ะก็คือเขาเป็นรุ่นพี่หนูแต่ว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้แล้วมันมีผู้ชายคนนี้ค่ะเขาชื่ออาร์ตเขาแอบชอบหนูเวลาหนูจะไปแบบหนูจะไปแบบจะไปหาพี่เขาอะค่ะพี่คนที่ชื่อคนที่หนูชอบอะค่ะเขาชื่อแอคชั่นนะคะแล้วทีนี้พอเวลาหนูจะไปหาพี่เขาอะค่ะแล้วอาร์ตเขาก็ชอบเข้ามาขัดจังหวะหนูอะไรเงี้ยเขาพูดว่าเหมือนกับว่าไปทานข้าวไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าวันนี้เรามีงานต้องทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอมาตอนสุดท้ายอะค่ะหนูก็เลยอยากไปบอกรักพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนสนิทหนูอะค่ะเขาชื่อฟิล์มเขาก็มาถามหนูว่าอย่าไปบอกเขารักเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอบชอบแบบนี้เนี่ยจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราไปบอกเลิกไปบอกรักเขาอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราไปเหมือนกับว่าเราเหมือนเราจะไปทำให้เขาสองคนนะคะแฟนเขากับเขาอะค่ะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่หรอกค่ะแล้วแล้วคนที่มาชอบเราหนูไม่ชอบเขาเหรอก็หนูก็ไม่ค่อยชอบเขาว่าหรอกเขาก็โอเคนะคะเขาก็โอเคทำไงคะพี่เหมือนกันนะเนี่ยสาวฮอตเหมือนกันนะเนี่ยโหยเป็นพลอยนะพลอยก็จะผิดอย่างเพื่อนหนูพูดบอกก็ถูกแล้วนะคะว่าเอ้ยเขามีแฟนอยู่ถ้าไปบอกชอบเขาจะทำให้เขาผิดใจกันหรือเปล่าหรืออย่างนี้ก็ถูกแล้วแต่ว่าเอ้ยไม่ลองดูคนอะไรนะโน้ตป่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคนที่มาชอบหนูอาร์ตป่ะอาร์ตค่ะไม่ลองพิจารณาอาร์ตดูสักคนเหรอคะเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าเพื่อนหนูก็เลยบอกว่างั้นลองดูอาร์ตก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกนะชีวิตนี้มีอะไรให้ลองอีกตั้งเยอะแยะจริงบางทีอาจจะมีอะไรสักอย่างในตัวอาร์ตที่หนูชอบเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เราไม่ได้ให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขาเลยยังไม่ได้แบบว่าศึกษาดูว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาอาจจะเป็นคนที่เราชอบและถูกใจก็ได้นะใช่ไหมแต่ขั้นแรกเนี่ยโอเคแหละแต่ตอนนี้หนูก็คบกับอาร์ตอยู่ค่ะครบอยู่ครบมานานยังครับก็2 ปีอ๋อก็ครบแล้วโอเคแล้วทำไมกันหนูเขาก็ก็ไม่ลืมรุ่นพี่อะค่ะไม่ลืมรุ่นพี่เหรอคะตลอดเวลาที่คบกับอาร์ตก็ไม่ลืมหรอก็ไม่ลืมค่ะแต่ว่าหนูก็ยังแบบเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะก็ไม่ผิดนะอาจจะเพราะเราแบบยังไม่เหมือนได้เขามาเป็นแบบคนรักของเราด้วยแหละเราเลยแบบเฮ้ยยังโหยหาอยู่อะแต่ว่าสงสารคนปัจจุบันใช่ไหมแบบไม่แฟร์เขาเหมือนกันนะถ้าเกิดเรายังนึกถึงคนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกอยู่ในใจได้แต่อย่าไปแสดงอาการไปแสดงกิริยาออกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราเหมือนเวลาคนที่อยู่ข้างๆเราเขาจะรู้สึกเสียใจอ่ะว่าเอ๊ะทำไมต้องไปนึกถึงคนอื่นด้วยเราตัวอยู่กับเขาแต่ใจไปอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลยพี่เบลเอางี้เราอาร์ตเขาดูแลเราดีไหมคะเขาแบบเติมเต็มชีวิตเราไหมหรือว่าเขาก็ยังไม่พอเราก็ยังไม่พอใจตามใจเราทุกอย่างค่ะเราอยากได้อะไรก็คือเขาจะหามาให้ได้เลยเอางี้อาร์ตเขารู้ไหมครับว่าเรายังชอบรุ่นพี่คนนึงอยู่ไม่รู้ค่ะไม่รู้นั่งดูอยู่เนี่ยหรือว่าตั้งแต่หนูกับเพื่อนสนิทอะค่ะที่รู้อย่างเดียวแค่สองคนหรือว่าเราเห็นอาร์ตเป็นของตายแล้วหรือเปล่าใช่มั้ยแต่หนูก็ยังแบบแต่คบมา2ปีนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะจ๊ะหนูก็พูดไปหนูก็ยังแบบไงอ่ะหนูพูดไม่ถูกอะค่ะคือหนูก็แค่นึกถึงแต่ไม่ได้แบบเหมือนนอกใจอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยคะอ๋อค่ะโอเคก็ให้เป็นแบบนั้นไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ละกันนึกถึงแต่เรื่องดีๆนึกถึงเป็นห่วงเป็นใยได้แต่อย่าให้แบบถึงขั้นแบบนอกใจอะไรเงี้ยละกันแล้วมันมีวันนึงค่ะหนูกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราพี่แล้วทีเนี้ยค่ะพี่รุ่นพี่อะค่ะเขาบ้านเขาก็อยู่ข้างๆหนูเหมือนกันแต่ว่าหนูกำลังจะแต่งตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูเห็นหนูเดินออกมาแล้วหนูก็กำลังจะมารอรถแล้วหนูเห็นรุ่นพี่ค่ะกับแฟนเขาอะแบบว่าเขาคุยกันหวานมากเลยอะค่ะแบบหนูก็ว่าจับมือกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
หนูก็เลยมาเดินเข้ามาในบ้านแล้วหนูก็เลยบอกว่าแม่วันนี้หนูลาครูวันหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้ามาร้องไห้ในบ้านหนูแบบร้องไห้ในห้องคือแบบท่านไม่อยู่แล้วอะค่ะจริงๆเนี่ยพูดไม่ถูกเลยตาละรายการศิลานีนี้ทำไมแล้วทำไมเครียดล่ะน้องพลอยเดี๋ยวแค่หลับตาแล้วจ๋าเครียดจนชินแล้วโอ้ยไม่เป็นไรนะเพราะว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติไม่ผิดที่เราไปนั่งร้องไห้ก็ดีค่ะแต่ว่าก็ให้มีความสุขกับคนปัจจุบันดีกว่ามีความสุขกับอาดีกว่าในเมื่อเขาก็ยอมเพื่อนหนูก็เลยว่าอย่างนี้น่าจะดีใจนะที่เห็นคนที่เราชอบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ถูกต้องครับจริงถูกแล้วก็เบลอยากจะให้น้องเบลเนี่ยให้ความสำคัญกับอาร์ตกับคนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเนาะวันหนึ่งที่เราไม่มีเขาแล้วอ่ะเชื่อไหมว่าเราอ่ะจะคิดถึงเขาแล้วรู้สึกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่เราแบบตามหาแต่ว่าณวันนี้เราเหมือนยังไม่เห็นค่าเขาอย่าเห็นเขาเป็นของตายเด็ดขาดไม่ว่าใครก็ตามนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณน้องเบลนะครับขอบคุณค่ะพี่อีไม่ใช่น้องเบลระยองไม่ใช่น้องเบลอยู่ไหนทำไมน้องเบลจะได้ปรึกษาเรื่องตัวเองบ้างเนี่ยจะให้เวลานะจ๊ะคุณสามีพลอยหน่อยนะคะน้องพลอยเป็นยังไงเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะแต่พลอยชอบนะคะมานั่งแบบปรับทุกข์ให้น้องๆมาฟังเรื่องแบบดราม่าของน้องๆจริงเขาแอบชอบว่าหลังมาอีกนะใช่พลอยชอบฟังเรื่องแบบเพื่อนๆเรื่องดราม่านี่ชอบใช่ค่ะปกติจะเป็นคนที่แบบเพื่อนๆมาปรึกษาอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยชอบค่ะนี่ครับแล้วเป็นไงบ้างเวลาเพื่อนได้ฟังเรื่องไปจากเราไปชีวิตมันแย่ด้วยพูดเลยก็ดีค่ะเขาก็เอาไปฟังแบบเอ้ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เขาอยากได้ความเห็นเราเพราะเราจะแบบมีความคิดแปลกๆอะไรของเรานิดหน่อยครับผมลองให้กำลังใจน้องๆบ้างละกันนะคะว่าหลายๆคนที่กำลังเจอเรื่องดราม่าอยู่แบบนี้ต้องคิดยังไงทำยังไงคะพี่พลอยคิดยังไงทำยังไงอะคะก็เรื่องดราม่าอ๋อยังไงเนี่ยพี่ครับครับก็พยายามอย่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ละกันนะคะก็ลองมองสิ่งรอบๆตัวดูแบบอะไรที่เราจะทำให้เราหายดราม่าได้บางทีแบบสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำใจไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามก็หากิจกรรมสนุกๆให้เราทำอย่าไปคิดถึงมันมากนะคะยิ่งเรื่องรักๆในวัยเรียนอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นปกติที่เรามีความรักแต่ว่าก็นั่นแหละก็เอาเป็นเรื่องรองแล้วกันเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักแล้วก็ไปเปิดดู MV เพลงดราม่าของพลอยก็อาจจะหายเศร้ากันได้ค่ะสนุกกันได้กับท่าเต้นด้วยนะครับใช่แล้วชุดยิ้มผือด้วยน้องสีเขาจีจานน่ารักมากเลยอ่ะชอบเลยค่ะก่อนจากกันไปให้แบบว่าฝากความผลงานใครคงใครขอนิดนึงโอเคก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะเพลงดราม่านะคะเพลงนี้พลอยก็ตั้งใจทำมากๆเลยตั้งแต่การอัดเพลงไปจนถึงการถ่าย MVทุกอย่างเลยก็เป็นเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว มีอะไรที่ใหม่ๆอยู่ใน MV นี้นะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเพลงดราม่าแล้วก็ถ้าจะติดตามดาวน์โหลดทั้ง MV ฟูลซองนะคะก็ลองจะ39066นะคะแล้วก็กิจกรรมขออีกกิจกรรมอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นการโพสต์ภาพถ่ายภาพนิ่งลง Instagram นะคะโพสต์ท่าแบบเต้นถ้าเต้นในเพลงของดราม่าของพลอยแต่โพสเป็นแบบภาพนิ่งแล้วก็ติดแฮชแท็กมาว่าพลอยดราม่านะคะใครโดนใจรูปใครโดนใจนะคะก็รับไปเลย 5,000 บาทค่ะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง18พฤษภาคมนะคะอยากได้อ่ะมีค่าไหมแอบส่งเข้าไปได้เลยใหญ่มากกว่าแบบพวกแท็บเล็ตอีกใช่ไหม 5,000 เราเอาไปแบบใช่มีสักท่าหนึ่งไหมแบบว่าสมมติตอนแท็บท่าไหนถึงจะกินใจน้องพลอยจะมีอะไรเลือกเองป่ะมีอยู่เลือกเองป่ะพอยเลือกแบบประมาณ 80% โอเคโอเคมาที่ท่าไหนท่าเด็กท่านี้เหรออ่าฮะอย่างนี้ถูกป่ะถูกค่ะถูกค่ะแล้วพี่แบบช่วยโพสด้วยนะมาถือมาเดี๋ยวมีให้เพื่อนอีกไหมแล้วก็มีท่านี้เป็นแบบอย่างเงี้ยฮะขอยืนนิดนึงเราเลยเป็นแบบอุ้ยแอมเปิดตรงนี้ประมาณนี้ค่ะรถเนาะเดี๋ยวจะทำใช่จะโพสช่วยโปรโมทให้น้องแฮชแท็กพอยดราม่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่อิดชอบเหลือเกินท่าจับอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพี่อิดลองท่านี้ดูท่านี้ดูเข้ากับพี่อิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเกาหลีกันมันต้องข้างๆแบบอย่างนี้แบบเนี่ยหนีบคอเข้ามาให้มันดูแบบกระแดะกระแดะนิดนึงพี่อย่างนั้นแหละนะคะใช่ได้นะคะพอยดราม่านะคะอย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณน้องพลอยมากๆจริงๆให้คำแนะนำน้องๆแล้วก็มาสร้างสีสันในรายการด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยังไงฝากติดตามผลงานของน้องพลอยด้วยละกันนะคะใช่แล้วค่ะฝากด้วยครับ